องบุ๊กนะครับก็เป็นถึงคุณหมอนะฮะน้องบุ๊กเป็นคุณหมอด้านไหนครับตอนนี้ก็เป็นค่ะเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปนะคะก็คือเป็นหมอทั่วไปนั่นแหละก็รักษาได้สมมติมีไข้ป่วยไม่สบายนี่ก็คือได้เลยใช่ค่ะสามารถรักษาได้เป็นเบื้องต้นในทุกๆโรคละกันค่ะเยี่ยมเลยเอาแล้วจากคุณหมอทำไมถึงสนใจเวทีประกวดของมิสทิฟฟานี่ล่ะคะต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าตัวบูสเองเนี่ยมีเป้าหมายนี้ตั้งแต่ตอนเด็กแล้วคือเราเซตโกนี้ตั้งแต่อายุประมาณ10กว่า11 12เลยค่ะว่าอยากจะเป็นคุณหมอด้วยแล้วก็อยากจะเป็นมิสทิฟฟานี่ด้วยณตอนนั้นเองเนี่ยจุดกายตรงนี้คืออยากจะให้สังคมยอมรับแล้วก็ครอบครัวยอมรับค่ะแต่ว่าเมื่อเราเป็นหมอแล้วเราได้รับการยอมรับส่วนหนึ่งไปแล้วเรารู้สึกว่าอ่ะมันฟูลฟิลภายในจิตใจของเราส่วนหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะนำความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมาแบ่งปันแล้วก็ถ่ายทอดผ่านโครงการต่างๆแล้วก็อยากจะเป็นอินสปิเรชันให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ด้วยค่ะอันนี้จากเป็นคุณหมอแล้วอยู่ดีๆไปลงสนามเวทีประกวดครอบครัวว่ายังไงบ้างครอบครัวก็สนับสนุนเต็มที่ค่ะอย่างที่บอกว่าหลังจากที่เราเป็นหมอแล้วครอบครัวแบบซัพพอร์ตเราในทุกๆด้านเลยเราได้เห็นแง่มุมใหม่ๆแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแบบเราไม่เคยคิดว่าเขาจะยอมรับในตัวตนของเราได้ขนาดนี้อะไรเรียนหมอหนักนะฉีกเลยแต่ว่ามีข้อสงสัยว่าแบบมีเวลาหรือแบ่งยังไงใช่เพราะเรียนหมอนี่หนักมากเรียนหมออะไรจะเรียนหนักสุดๆอย่างเงี้ยแบ่งเวลาเพื่อไปประกวดยังไงอะครับอ๋อก็ตอนนี้คือจบออกมาแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ทำงานชดใช้ทุนเรียบร้อยแล้วโอ้ยเก่งก็พอมีเวลาแบ่งเวลาได้มีหน้าบูชนะมองเป๊กนะโดยสายตานึกถึงสถาบันอะเวลามองนึกถึงอาจารย์ใหญ่ตลอดเลยป่ะอยากมาเธอเหรอใช่อยากมาหนูมีความผูกพันกันไงฮะมีหน้าเหมือนเจอกันแบบมานานไม่อันนี้เขานั่งข้างๆนะเขาถูกเลยนะเขาชอบหมอชอบพยาบาลชอบนักเรียนแพทย์นะทันตาแพทย์เลยครับผมทันตาแพทย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับชอบคนมีการศึกษาใส่ชุดขาวไม่ได้โอ้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ทั้งวันมีการกระบาดสีแดงด้วย